เปิดภาพอบอุ่นหนุ่ยอัมพลสวมกอดน้องกายบอกลูกชายไม่ต้องเศร้าแล้วลูกผู้ชายนานๆจะได้เห็นออกสื่อเป๊กมองตาปริบยิ้มแก้มปริเปิดภาพอบอุ่นหนุ่ยอัมพลสวมกอดน้องกายบอกลูกชายไม่ต้องเศร้าแล้วลูกผู้ชายการแสดงคอนเสิร์ตเต็มวงครั้งสุดท้ายจัดเต็มสุดชีวิตของวงไมโครวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ล่าสุดธัญญาธัญญาเรศภรรยาเป๊กสัญชัยโพสต์คลิปโมเมนต์อบอุ่นของพี่หนุ่ยอัมพลและน้องกายลูกชายซึ่งไม่ค่อยได้เห็นออกสื่อพร้อมข้อความในคลิปโมเมนต์ดีๆหลังเวทีคอนเสิร์ตไมโครและแคปชั่นว่าพี่หนุ่ยอัมพลกับน้องกายอบอุ่นจังเลยส่วนน้องเป็กมองตาปริบปริบยิ้มแก้มปริโดยปลอบลูกชายลูกผู้ชายไม่ต้องเศร้าไม่มีอะไรเศร้าแล้วโดยมีเป็กน้องรักมองภาพความอบอุ่นขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อาทิแววตาพี่หนุ่ยมองลูกวัย35ยังไงก็ยังเป็นเด็กเสมอน่ารักครอบครัวนี้น่ารักมากพี่หนุ่ยกับพี่มาชาติเจอกันยังกอดกันอยู่เลยน่ารักน่ารักหน้าเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่เลยค่ะอยู่กับพ่อก็เหมือนพ่อมากเวลายิ้มเหมือนคุณแม่มากๆๆเป็นต้นทรงเดชเผยเงื่อนไขสว.พร้อมหนุนพิธาเต็มสภาชี้ไม่ยกเลิกจะเป็นสายล่อฟ้าทรงเดชเผยเงื่อนไขสว.พร้อมหนุนพิธาเต็มสภาชี้ไม่ยกเลิกจะเป็นสายล่อฟ้าแนะอยากได้เสียงต้องใช้ไมตรีแลกด่าตลอดใครจะเลือกวันที่20พฤษภาคม2566นายทรงเดชเสมอคำสมาชิกวุฒิสภาสว.กล่าวถึงกระแสข่าวขั้วการเมืองที่กำลังฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลเดินสายล็อบบี้วอกลุ่มอิสระ50คนที่มาจากกลุ่มอาชีพต่างๆเลือกกันเข้ามาให้เลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีว่าตนเป็นหนึ่งในสวกลุ่มสายอาชีพยอมรับว่ามีฝ่ายการเมืองติดต่อมาพูดคุยทำความเข้าใจแต่ไม่ใช่เชิงล็อบบี้ขอคะแนนให้นายพิธาส่วนตัวแล้วพร้อมโหวตสนับสนุนให้พรรคเสียงข้างมากได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ทราบว่าสวสายอาชีพคนอื่นๆจะคิดเหมือนกันหรือไม่ขณะนี้สว.ทุกคนทุกกลุ่มเห็นตรงกันไม่เห็นด้วยกับการแตะต้องมาตรา112ไม่ว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขห้ามทำเด็ดขาดกฎหมายเดิมดีอยู่แล้วถ้าพรรคก้าวไกลประกาศชัดเจนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมาตรา112เชื่อว่าเสียงสว.พร้อมยกมือให้นายพิธาเต็มสภาดังนั้นจึงต้องรอดู MOU ฝ่ายพรรคก้าวไกลในวันที่22พฤษภาคมว่าจะมีความชัดเจนเรื่องมาตรา112อย่างไรนายทรงเดชกล่าวนายทรงเดชกล่าวต่อว่าส่วนที่สว.สาย2ลุงประเมินว่าจะมีสว.ลงมติเห็นชอบนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณ20เสียงนั้นส่วนตัวยังเชื่อว่ามีเกิน20เสียงแต่จะไปถึง60กว่าเสียงตามจำนวนที่ยังขาดอยู่ในการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการประสานงานซึ่งจะต้องมาคุยแบบมิตรไมตรีเหมือนที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกปรารถนาสารพัดในปฐพีเอาไมตรีแรกได้ดั่งใจจงไม่ใช่มาด่าตลอดใครจะเลือกให้ซึ่งยังมีเวลาอีกยาวไกลกว่าจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรียังมีเวลาทำความเข้าใจกันได้ติช่ารับติดเซ็กได้ทุกที่ในบ้านลั่นที่สาธารณะตื่นเต้นกว่า 100% แต่ไทยทำไม่ได้ติช่าเปิดหมดเปลือกเรื่องเซ็กรับคลั่งรักติดเซ็กได้หมดทุกที่ในบ้านลั่นในที่สาธารณะตื่นเต้นกว่า 100%
แต่ที่ไทยทำไม่ได้ตัวแม่เรื่องเซ็กเอ็ดดูเคชั่นติช่ากันติชาเปิดหมดเปลือกเรื่องเซ็กในรายการโดนเทเซมาที่แพทกับแพทณปภาโดยเป็นคลิปรายการเมื่อวันที่18พฤษภาคม66เผยเรื่องรักอยู่ในภาวะตกหลุมอากาศแพชชั่นเรื่องเซ็กไม่ตรงกันยังไม่รู้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ยอมรับเป็นคนคลั่งรักติดเซ็กได้หมดทุกที่ในบ้านยิ่งในที่สาธารณะทำให้ตื่นเต้นขึ้น 100% แต่ในไทยผิดกฎหมายโดยติช่าเผยถึงความชัดเจนของตัวเองที่กล้าพูดเรื่องเซ็กอย่างเปิดเผยส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องนี้ติช่าบอกตัวเองเป็นคนที่กล้าเปิดเผยเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรกที่บอกว่าจูบกับแฟนคนฮือฮาโอ้มายก๊อดเธอมาอยู่ประเทศไทยจะจูบกับแฟนได้ในสักพักหลายๆคนก็จูบกับแฟนได้ต่อมาใส่บิกินี่นมไม่มีใส่ทำไมสักพักทุกคนก็ใส่บิกินี่ได้พอเราทำแต่ละอย่างคนเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำเราไม่ได้ไปทำร้ายใครให้ใครเจ็บปวดติช่าเล่าต่อจุดเริ่มต้นพูดเรื่องเซ็กจนกลายเป็นไวรัลไปออกรายการหนึ่งอยู่ๆไม่รู้ว่าพูดถึงประเด็นนี้ได้ยังไงพูดเรื่องหนังโป๊ที่สะท้อนสังคมแต่ละประเทศหนังโป๊ญี่ปุ่นผู้หญิงจะดูอินโนเซนต์หน่อยคิดขู่ส่วนฝรั่งจะเป็นแบบผู้หญิงเก่งฉันจะขี่เธอเหมือนกับขี่ม้าเลยจนกลายเป็นไวรัลเลยในตอนนั้นแล้วไม่ได้มีคอมเมนต์เสียหายคนรู้สึกสนุกมันคุยได้เราคุยเรื่องเซ็กเราไม่โดนทัวร์ลงแพทถึงกับบอกว่าตั้งแต่อยู่วงการมาติช่าน่าจะเป็นคนแรกที่พูดเรื่องเซ็กได้เข้าใจและมันจริงติช่าเลยคิดว่าน่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเซ็กเรามาถูกจุดแล้วถูกที่ถูกเวลาเพราะถ้าทำ10ปีก่อนอาจจะได้กลับไปสวีเดนเลยก็ได้เมื่อแพทถามว่าเป็นคนคลั่งรักไหมติช่าบอกใช่และยอมรับว่าติดเซ็กด้วยเซ็กสำคัญมากสำหรับติช่าไม่ทุกวันแต่ต้อง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ถึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีถ้าเดือนละครั้งจะรู้สึกคอแห้งไม่ไหวแล้วเซ็กสำคัญสำหรับความรักถ้าเราไม่มีเซ็กกันก็เหมือนเป็นเพื่อนกันไหมถ้าเกิดคุณเป็นคนพิเศษที่เราเลือกจะมีเซ็กด้วยหนึ่งคนเพราะไม่ได้จะมีกับทุกคนหรือกับใครก็ได้จะมีแค่กับคุณคนเดียวแต่ถ้าทุกครั้งที่อยากมีเซ็กแล้วถ้าอีกฝ่ายไม่อยากมีเหมือนโดนปฏิเสธรู้สึกเหมือนไม่เป็นที่ต้องการเพราะพอเราได้มีอะไรกันได้จูบได้หอมกันรู้สึกถึงฮอร์โมนความสุขแต่การที่เธอไม่ชอบฉันมาสักพักแล้วที่เธอบอกเหนื่อยเราเริ่มไม่มั่นใจหรือว่าเราไม่เซ็กซี่พอหรือว่าเธอไม่ดึงดูดฉันแล้วเพราะนี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึกภูมิใจนะฉันรู้สึกว่าฉันเก่งฉันชอบอยู่กับเธอแล้วมีความรักต่างๆแต่พอมันไม่มีแล้วอย่างอื่นมันก็ดีแหละแต่เรื่องนี้มันก็สำคัญสำหรับฉันเรื่องสถานที่กับเรื่องเซ็กมีความสำคัญไหมต้องเปลี่ยนบรรยากาศเตียงหน้าต่างระเบียงประตูบ้างไหมหรือว่าที่เดิมได้ติช่าเผยว่าเป็นคนเปิดใจมากๆชอบหลายๆที่แต่ว่าทำที่ไทยยากแต่ในสวีเดนทำได้หลายที่กว่านี้ทำไม่ค่อยได้ที่ไทยถามว่าชอบเปลี่ยนบรรยากาศไหมชอบมากทำมาเกือบทุกที่แล้วตื่นเต้นกว่า 100% ทำในที่สาธารณะตื่นเต้นมากแต่ไม่ค่อยถูกกฎหมายเท่าไหร่แต่ทำในบริเวณบ้านมาทั่วบ้านแล้วชอบมากชอบทุกอย่างเลยI'm not the only one.